บกฮุกแล้วก็บกไฟเบสนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็สำหรับเซสชันเนี้ยอาจจะถ้ายังไม่คล่องเรื่องพวก render pop เรื่อง higher order component เนี่ยไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องพวกนั้นเลยครับเวลาเราใช้ hooks นะครับเดี๋ยวหลายๆคนน่าจะเคยใช้แอปพวก Slido เคยใช้กันไหมครับที่เอาไว้ใช้ส่งคำถามเคยใช้กันใช่ไหมทีเนี้ยบางทีเนี่ยแอปพวกเนี้ยที่เขามีให้เราใช้อ่ะบางทีมันไม่ค่อยตอบโจทย์บางทีมันคัสตอมไมซ์อะไรต่างๆได้ไม่ค่อยมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราลอง implement เองดูล่ะเป็นแอปเอาไว้ให้คนส่งคำถามมาอะไรแบบนี้คิดว่าใช้เวลานานไหมครับถ้าจะทำแอปแบบนี้มีใคร estimate ช่วย estimate หน่อยได้ไหมว่าถ้าจะทำแอปที่แบบให้คนสามารถส่งคำถามมาแล้วเราสามารถดูแบบ real time ได้คิดว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กันดีครับโอ้ถ้าแบบนั้นน่าจะเร็วกว่านะให้น้องภูมิมาเดโมให้ไหมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือจะทำเป็นแบบโปรโตไทป์แบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็จะเดี๋ยวขอปรับก่อนเปิด VS Code ครับสักครู่นะครับก็ด้วยความที่เราจะทำโปรโตไทป์แบบด่วนๆนะผมก็จะไม่ใช้พวกทูลลิ่งอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็จะเขียน HTML แบบบ้านๆนั่นแหละเห็นกันไหมครับเห็นโค้ดใช่ไหมเห็นอยู่นะโอเคครับก็เราจะใช้ท่า include react แบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้พวกเว็บแพ็กเลยก็เนี่ยครับก๊อปนี่เข้ามานี่ถ้าอยากจะใช้ JSX เนี่ยก็เอาบาเบลมาใส่ด้วยก็ได้ครับอันนี้ไม่ใช่ท่า production ที่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเอาบาเบลทั้งก้อนเนี่ยยัดเข้าไปในตัวไคลแอนต์ไซด์นะครับแต่ถ้าเราจะต้องการโปรโตไทป์เนี่ยอันนี้ก็ง่ายดีนะครับแล้วผมก็จะสร้างไฟล์ main.js ทีเนี้ยเพื่อความสะดวกในการเดฟนะคือตอนนี้จะเห็นว่าพวกออโต้คอมพลีทมันไม่ค่อยมีให้เลยผมจะทำการ install type นะครับ types react types react dom อันนี้คือลงแค่ type definition ของ typescript นะแล้วก็สร้างโปรเจกต์นะครับสร้างไฟล์ js config ทำให้ vs code สามารถช่วย auto complete ได้นะครับอันเนี้ยลงแค่ type definition มันก็เลยลง dependency แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวตัวนี้มันจะใช้ Fiery เป็น library ที่อันนี้ผมเขียนเองนะครับเอาไว้ใช้ต่อ Firebase database แบบด่วนๆนะคราวนี้พอผมลงพวกนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าพวก react พวก react dom มาแล้วแต่ตัวไฟลี่มันยังไม่มาอาจจะต้องสร้างไฟล์สร้าง type declaration file ครับตัวนี้จะช่วยให้ VS Code ช่วย auto complete code ได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้ครับคราวนี้ตัวแปรก็จะมาละที่ไม่ใช่ใช้เครื่องหมายผิดต้องเป็นโคลอนก็จะเห็นว่ามีพวกนี้ให้ใช้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเขียนโค้ดง่ายขึ้นละสร้างแอปขึ้นมาก่อนดีกว่าคราวนี้แอปผมเนี่ยจะต้องต่อกับไฟเบสเนาะฉะนั้นผมก็จะไปที่คอนโซลไฟเบสเลยก็ผมขี้เกียจสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาโปรเจกต์เดิมมารียูสนะครับเน็ตช้านิดนึงโอเคตั้งชื่อว่า QA ก่อนแล้วกัน
ตอนนี้ write rule เป็น true นะครับก็อย่าเพิ่งมาแก้อะไรนะครับ for the sake of demo นะครับเราคือเข้าใจว่าทุกคนน่าจะหมายถึงว่าเข้าใจว่าถ้าเราจะทำแอปให้มันดีจริงๆเนี่ยเราควรจะกำหนด rule ให้ถูกต้องนะครับแต่อันนี้เพื่อการ demo เนาะคราวนี้คราวนี้อันนี้เป็นไลบรารีที่ใช้ต่อ Firebase ที่ผมสร้างขึ้นนะครับชื่อว่า Firely นะฮะใช้กับ Firebase Authentication แล้วก็ Firebase Database ได้นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างเดโมต่างๆนะครับมาลองเล่นกันได้นะครับเป็น Distributed Counter กับตัวอย่างเป็น Guestbook นะซึ่งวิธีใช้ก็คือมันก็จะมีพวกฮุกต่างๆที่เอาไว้ให้เราใช้ Connect กับระบบนะครับก็มี API ให้ใช้ตอนนี้ยังใช้กับ Firestore ไม่ได้นะครับก็ถ้าใครอยากจะใช้กับ Firestore ก็มาคอนทริบิวต์ได้นะครับฉะนั้นก่อนอื่นนะ data model ของที่ผมว่าจะสร้างนะก็คืออุ๊ยโทษนะครับในโฟลเดอร์เดี๋ยวผมลืมแอดครับผมต้องไปแอดแอดตรงไหนนะกดแอดตรงนี้แล้วก็นี่กด copy ครับแล้วก็เอามาแปะนี่ปึ๊บหลังจากนั้นวิธีใช้ Firely ก็นี่ครับ script tag ก็มีแปะก่อนอื่นลอง hello world ก่อนแล้วกันครับreturn แล้วก็ react dom .render app แล้วก็ document query selector app ถ้าทุกอย่างใช้ได้นะครับพอเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยมันควรจะโชว์คำว่า hello world เนาะแต่ต้องเปิด http server ก่อนครับใช้ยังไงนะพอร์ตไปปิดแคชทิ้งนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะมี HTTP server แล้วนะครับพอเปิดเข้ามาตอนนี้ก็ Hello World ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อให้เนื่องจากมันเป็น Firebase แล้วทุกอย่างมันเป็น Real Time เนาะเราอยากจะให้คนที่เข้าร่วมคนที่มาที่งานเนี้ยช่วยลองเล่นด้วยนะครับฉะนั้นผมก็จะเปิด ngrok http 8089นี่เป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลที่ผมไม่ใช้พวก webpack หรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ตัวเนี้ยแล้วทุกคนเข้ามาที่เว็บเนี้ยเครื่องผมก็จะต้องคอยเซิร์ฟ react dependency ต่างๆให้ client ใช่ไหมผมก็เลยเอาไปไว้ที่ cdn แทนฉะนั้นโอเค hello world มาเนาะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับโอเคก็จอยเข้ามาได้นะครับ 6B 3B 47 D9 นะครับโอ้ยค่อนข้างคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากก่อนอื่นเราต้องมีระบบล็อกอินใช่ไหมคล้ายๆว่ายูสเซอร์ที่เข้ามาเขาจะต้องบอกชื่อตัวเองฉะนั้นก่อนอื่นเราก็จะต้องไซน์อินให้ได้ก่อนซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถใช้ firely.usefirebaseauth ได้เลยครับเพื่อความง่ายนะเนื่องจาก dev2 ตอนนี้มันยังไม่ค่อยไอ้นี่ใช่ไหมผมก็เอา user state มา string define แล้วก็ print ออกมาก่อนแล้วกันอ้าวพัง json string define ไม่ได้ use state อ๋อผมใส่ react ผิด version ครับ react version นี้ยังไม่มี hook นะครับเปลี่ยนเป็น react next ตอนนี้ครับก็จะเห็นว่าเวลาเราเรียกเราก็จะได้
loading true จบมาก็เป็น loading false มี fail แล้วก็มี data นะครับซึ่งตัว data เนี่ยก็คือ user ปัจจุบันนะครับถ้าเป็น now แปลว่ายังไม่ได้ล็อกอินนะครับฉะนั้นเราก็จะเช็คเลยถ้า user state dot loading อันนี้ก็ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่า user log in หรือยังไม่ log in เพราะว่าต่อให้เรามีโทเก้นเนี่ยโทเก้นก็อาจจะหมดอายุมันต้องคอนเฟิร์มกับเซิร์ฟเวอร์ก่อนถ้า fail เนี่ยก็บอกว่า fail to check auth state ซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีคำสั่ง retry ให้สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะยังไม่ทำแล้วกันสุดท้ายเอา user state dotdata มาใช้ซึ่งถ้าเกิดไม่มี user เนี่ยก็แปลว่า user ยังไม่ได้ล็อกอินนะก็ please sign in ตอนนี้พอเรารันเนี่ยมันก็จะเช็คแล้วก็ขึ้นว่า please sign in แล้วคราวนี้ผมก็จะ render เป็น div แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ sign in แบบ anonymous ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วกันไปที่ sign in method อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ good practice เท่าไหร่นะครับแต่ก็นั่นแหละครับเราจะมาดูว่าเราสามารถปั่นของที่เป็น prototype ได้เร็วขนาดไหนนะครับ please sign in หลังจากนั้นเราก็จะมีเว้นวรรคแล้วก็มี button on click เท่ากับsign in file file base ลืม add type ของ file base ครับยาน add file base ตัว file base เนี่ยมันมี type อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราไม่ต้อง install อะไรเพิ่มมากนะหมายถึงว่ายาน add file base เข้าไปในเว็บผิดโฟลเดอร์งาน add firebase firebase.auth. จำไม่ได้ครับ firebase auth API ใช้ยังไงเอ๊ะจริงๆก็ไม่ต้องนะจริงๆไม่ต้องไปเปิด API เนาะเพราะว่าเราพิมพ์ในนี้ได้เลย firebase.auth แล้วมันจะมี sign in anonymously ตัวนี้ซึ่งเราสามารถเนี่ยครับยังยานไม่เสร็จเลยอ่ะ firebase.auth.signinanonymously รอแป๊บนึงนะครับ checking auth state มาแล้วมีปุ่ม sign in แล้วพอกดปุ๊บ sign in ได้ไหมนี่ครับจะเห็นว่า log in ได้แล้วซึ่งอันเนี้ยเป็นคอมโพเนนต์ที่มีสเตตแต่ยังไม่ได้เขียนลอจิกอะไรเพื่อ manage สเตตเลยตัวฮุกของไฟลี่ตัวนี้มันจัดการ manage สเตตแล้วถ้าเกิดพอ user log in เสร็จเนี่ยมันทำการ re-render ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของฮุกนะครับคราวนี้พอเรารู้ user ปัจจุบันแล้วนะเราก็สามารถส่ง user เข้าไปได้เลยเราก็จะมาเขียนฟังก์ชัน main ต่อคราวนี้เราอยากจะรู้ว่าคราวนี้ user ที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีชื่อใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็จะใช้เนี่ยแหละuse stateใช่ไหม name แล้วก็ input value เท่ากับ name แล้วก็ on change เท่ากับรับ event มาเนาะแล้วเราก็เอา set name event target value ปึ๊บตอนนี้เราก็จะมีกล่องไว้สำหรับเปลี่ยนชื่อได้แล้วนะครับซึ่งแต่กล่องนี้มันก็จะอยู่เฉพาะเวลาที่เราล็อกอินนะuse state ใช้ react.use state
เนื่องจากเราไซน์อินไปแล้วนะครับเราก็จะไม่ต้องมานี่เนาะคราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยแปลว่าค่าของตัวแปรเนมมันก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะหมายความว่าเราสามารถ use effect ตรงนี้ได้เราบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ชื่อเปลี่ยนให้เอาชื่อนั้นไปเขียนใส่ไฟล์ base database นะครับ database.ref project react bkk 310 -qa/users แล้วก็ child อันนี้รับ user มา user.uid แล้วก็ set แล้วก็ใส่ name ล่าสุดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ง่ายๆนะครับที่ทำหน้าที่ซิงข้อมูลเข้ากับไฟล์ base database นะคราวนี้พอเราพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับเราไปดูที่ database นี่ครับก็จะเห็นว่า user เนี่ยมี name แล้วเวลาพิมพ์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยปัญหาคือตอนนี้พอเรา refresh แล้ว name มันหายนะครับอันนี้เราตั้งชื่อว่า my name ก่อนแล้วกัน extract to inner function extract to constant in main นะ name ref อันนี้ก็จะเป็น ref ไปที่ตัว database นะแล้วก็name state fiery.use firebase databaseเราส่ง name ref เข้าไปนะครับเราบอกว่าถ้าเกิด name state dot loading คือถ้ายังโหลด name ไม่เสร็จเนี่ยก็แบบนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเราจะได้ไม่เจอกล่องเปล่าๆนะจะบอกอย่างนึงคือไอ้พวก if condition เนี่ยเราต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนนะครับว่าจุดไหนที่เป็น render logic จุดไหนที่เป็น hook นะครับจุดนี้มันยังประกาศ hook อยู่นะครับ loading user info แล้วกันแบบนี้อันนี้มันยังไม่ handle error นะครับแต่จริงๆมันก็ควร handle error แล้วก็อันนี้ก็ use effect เหมือนกันเราบอกว่าถ้าเราไม่มี name และ name state ไม่ได้ loading และ name state มีข้อมูลอยู่เราก็บอกว่า set name ให้กลายเป็น name ตรงนี้ได้นะครับเอ้ยนี่ name data แล้วเราจะให้มัน render เอ้ยแล้วเราจะให้ effect เนี้ยใช้ก็ต่อเมื่อ name state เปลี่ยนเท่านั้นฉะนั้นนะครับตรงนี้มันก็จะ loading check load user info อ้าวทำไมชื่อไม่มาแปลกจังไม่แน่ใจครับเพื่อความง่ายเราก็ console log ไปก่อนครับบ้านๆนะครับตึกตึก false แล้วก็แปลว่าชื่อเป็นสตริงว่างจริงๆน่าจะลองใหม่ตึกเข้าใจละพอดีมันสั่งเซตโดยที่ไม่ได้สนว่า name state มันโหลดหรือยังตอนที่มันยังไม่ได้โหลดมันก็เลยเอาสตริงเปล่าใส่เข้าไปนะครับname state loading คราวนี้ถ้าเรา refresh มันก็น่าจะใช้ได้แล้วนะหวังว่ามาแล้วโอเคครับฉะนั้นตอนนี้เราก็มีหลายคนอยู่ในนี้นะครับ
คราวนี้ต่อไปเอาเป็นว่าเราจะอนุญาตให้ทุกคนสามารถใส่สเตตัสของตัวเองได้แล้วกันหมายถึงว่าแทนที่จะเป็นQA แบบที่ว่าอ๋อโอเค submit เราก็จะให้มีกล่อง submit ก็จะมีฟอร์มนะ submit formเหมือนเดิมครับยังไงเราก็ต้องรับยูเซอร์ปัจจุบันฉะนั้นเราก็ส่งยูเซอร์เข้าไปแบบนี้ form แล้วก็ submit a question เสร็จแล้วเราก็จะมี text area แบบนี้แล้วก็input เป็น submit เนาะแล้วเราก็ on submit ให้ prevent default ว่าตอนนี้เราก็จะมีกล่องข้อความแล้วนะครับที่แต่ตอนนี้กด submit ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับทีเนี้ยก็เหมือนเดิมครับ value เท่ากับ textOn chain เท่ากับรับ event มาแล้วก็ set text เป็น e.target.value value ซึ่ง text กับ set text เนี่ยก็เหมือนเดิมครับเอามาจาก hook ได้ react.use state เป็น string เปล่าตอนที่เรา submit เนี่ยเรา set text เป็น string เปล่าแบบนี้ก็ได้เอาเป็นว่ามันจะมีอีกstate หนึ่งชื่อว่า loading ซึ่งก็คือ sending อ่ะ sending set sending ถ้า true ก็คือกำลังส่งอยู่ถ้า false ก็คือไม่ได้ส่งนะครับอันนี้เราก็ทำเป็น async function set sending ให้เป็น true ก่อนเวลาเราต้องทำ asynchronous operation ที่เปิด start เป็น true แล้วพอเสร็จเป็น false เนี่ยปกติมันจะทันทีที่เปิดผมจะใช้ try กับ finally ทันทีครับแล้วใน finally ก็จะเสร็จเป็น false เพราะว่าการใช้ finally เนี่ยเพราะว่าไม่ว่าโค้ดข้างในมันจะ true หรืออะไรก็ตามแต่นะครับโค้ดใน finally สุดท้ายมันจะ run นะครับคราวนี้เราก็ firebase.database.ref เราเอานี่messages ใช่ไหม message แล้วก็ dot push คราวนี้ push เราสามารถใส่ data ได้ก็คือ uid เอามาจาก user time เราสามารถเอา firebase dot database dot server value dot timestamp อันนี้ก็จะเอา timestamp ตอนที่ส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็text ก็คือส่งไปนะครับถ้าส่งเสร็จเนื่องจากเวลา push เนี่ยมันได้เป็น promise แล้วก็ await แล้วถ้าเกิด fail เราก็หาวิธีบอก user สักทางนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะใช้ alert ก่อนถ้าเกิดเวลาติด permission หรือว่าเจอ error อะไรพวกนี้ฮะมันก็จะมีข้อความ alert แล้วสุดท้ายมันก็จะเข้า finally นะคือมันก็จะเป็นการ ensure ว่าเรา set sending เป็น true สุดท้ายเราจะ set sending เป็น false ระหว่างที่ส่งเราก็ให้ไม่อนุญาตให้ส่งอะไรเพิ่มนะครับโอเค hello world ปึ๊บได้ละแล้วเราก็จะเห็นว่าในนี้มี message แบบนี้นะครับโอเคฉะนั้นตอนนี้ในเมนของเราเนี่ยมีตั้งชื่อมี submit form ใช่ไหมเราแล้วก็มี message list แล้วกันแต่เดี๋ยวค่อย implement ครับรู้สึก
รำคาญตรงนี้นิดหน่อยไม่คิดว่าโค้ดที่ตั้งชื่อตรงนี้มันควรจะอยู่ที่นี่สามารถย้ายมันไปสักที่ได้ไหมฟังก์ชันชื่อว่า profile แล้วกัน profile userอันนี้รีแฟคเตอร์นิดหน่อยนะครับคือต่อให้เขียนโปรโตไทป์เนี่ยบางทีเราก็ควรรีแฟคเตอร์นะครับปึ๊บโปรไฟล์แบบนี้รับยูสเซอร์เข้ามาฮุกของเนมก็มาใช้ตรงนี้นี่ซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าโปรไฟล์เนี่ยถ้ามันไม่โหลดนะถ้า name state มันยังเป็นโหลดดิ้งอยู่นะครับโค้ดตรงนี้มันจะถูกรีเทิร์นตรงนี้แปลว่าถ้าเกิด name state มันยังโหลดไม่เสร็จเนี่ยถ้าเกิด name state มันยังโหลดไม่เสร็จโปรไฟล์มันจะไม่มีทางถูกเรนเดอร์แต่อ๋อใหญ่นี่ขึ้นไปครับนี่โทษทีครับเมื่อกี้มึนโอเค user.uid โอเคครับอันนี้ผมแยกแอปมาเป็น3ส่วนเนาะมี profile มี submit form แล้วก็มี message list message list ปึ๊บโอเคมี profile มี submit แล้วก็มี message list แล้วนะครับh1 หมดโอเคคราวนี้เราก็สามารถ subscribe ได้แล้วครับก็คือเนี่ยเราเอาข้อมูลตรงนี้มาปึ๊บ use firey use firebase database แบบนี้เรา order by childtimestamp ใช่ไหมตอนที่เรา push เราใส่อ๋อ time เฉยๆ order by time dot re ไม่แน่ใจนะ order by child เดี๋ยว doc บอกอะไรไหมไม่บอกครับจำไม่ได้ว่าจะ order แบบย้อนหลังทำยังไงนะครับ firebase order by child reverse descendingน่าไม่ได้ครับแต่ได้ครับเราสามารถเอาเฉพาะจำนวน limit to last เอาจำนวนสมมติว่าสัก50อันล่าสุดโอเคเหมือนเดิมครับ stringify ไปก่อนเพื่อที่จะเอามา print นะครับเพื่อความง่ายในการอ่านจะใส่ใน pre ด้วยแล้วก็ให้มัน indent สักหน่อยจะได้อ่านง่ายปึ๊บก็จะเห็นว่าโอเคมีข้อความมาแล้วนะครับฉะนั้นเราก็บอกว่า if message state dot loading ใช่ไหมก็ return loading แล้วก็ fail ก็ return cannot loadแต่จริงๆนะครับไอ้พวกที่เราต้องมาคอยเช็คโหลดดิ้งเช็คแคนนอตโหลดเนี่ยจริงๆเราสามารถเรียกว่าไงเราสามารถแยกมันออกมาได้เนาะคือ handle state อันนี้เรารับ state เข้าไปแล้วก็มีฟังก์ชันที่ render เมื่อเวลาข้อมูลมันโหลดเสร็จแล้วนะครับเราบอกว่าถ้า state เป็นโหลดดิ้งหรือ state fail เนี่ยก็ให้โชว์แบบนี้ไม่งั้นก็ให้ return state.data เข้าไปเลยอันนี้จะทำให้เราสามารถตัดโค้ดตรงนี้ทิ้งได้แล้วเราก็สามารถมาเรียกใช้ handle state ตรงนี้แทนนะครับมันไม่มันคล้ายๆ render pop กับแต่อันนี้มันคือ higher order function ธรรมดาคือเราเรียกฟังก์ชันที่ถ้าเกิดเงื่อนไขมันผ่านมันจะกลับมาเรียกฟังก์ชันที่เราส่งมาอีกทีนึงครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
messages โอเคสุดท้ายผมก็จะเอา messages เอา key ของ message ทั้งหมดนะครับมา reverse นะแล้วก็ map message แล้วก็key มาเป็น messages ตัวที่ key แบบนี้นะครับแล้วเราก็ครอบด้วย JSONประมาณนี้ถูกไหมคอมม่าโอเคโอเคเสร็จแล้วเนื่องจากตอนนี้ทุกอย่างเป็น message object หมดแล้วเนาะเราก็สามารถmap อีกรอบหนึ่ง message ไปที่map รอบเดียวพอครับ message เท่ากับตัวนี้แล้วก็กำหนด key เท่ากับ key แล้วเราก็สามารถมาสร้างฟังก์ชันใหม่ได้ที่รับ message ครับkey นี่เป็น property ของ react นะครับเราจะไม่ได้ property นั้นเราก็จะ render div ออกมาแล้วก็เอา message.text มาแสดงผลปัญหาคือตอนนี้เรามีแต่ user id นะครับใช่ไหมเราไม่มีข้อมูล user เรามีแต่ user idใช่ฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะลองสร้างคอมโพเนนต์ชื่อ user name ส่ง UID เข้าไปเพื่อให้มัน resolve เป็นชื่อ user นะครับ user name รับ UID เข้ามาเหมือนเดิมครับเราก็กรอบโค้ดมาจากไอ้ตัวโปรไฟล์เนี่ยกรอบมาก่อนแล้วกันนี่ซึ่งแทนที่จะเป็น user ปัจจุบันเราก็เอา UID ที่รับมาจากกรอบตรงนี้นะครับพวก F-Fong Effect เนี่ยไม่ต้องใช้loading ตรงนี้เราก็เอา UID มาพิมพ์ก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่า user ชื่ออะไรนะครับโอเคนี่ครับก็จะได้แบบนี้ละขอเปลี่ยนพรีเป็นดิฟแป๊บนึงปึ๊บจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนชื่อตรงเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนชื่อนะมันก็จะอัปเดตแบบเรียลไทม์นิดจะต้องให้ทำระบบแบนด้วยไหมครับเนี่ยโอเคครับโอเคครับก็ระบบแบบนี้เราเคยทำตอนที่มีเรียกว่าอะไรอะ React Bangkok นะรอบนั้นก็ใช้พวก render prop พอสมควรตอนสมัย React version ตอนสมัย React Bangkok รอบที่2หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้พอมาใช้ hook เนี่ยก็จะเห็นว่า component ทุกอย่างที่ผมเขียนเนี่ยไม่มีพวก life cycle อะไรเลยครับเป็นแค่ function component รู้สึกว่ามันเขียนง่ายกว่าเดิมมากตอนนี้เวลาเปิด project ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะใช้hook ตลอดแหละเพราะว่ามัน manage อะไร manage พวก state ง่ายมากเลยครับครับคราวนี้เนี่ย
ต่อไปนะครับถ้าเกิด improvement ต่อจากอันนี้นะก็คือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะปรับ file based rule ให้มันรัดกุมขึ้นใช่ไหมเช่นถ้าเกิดส่งข้อความมารัวๆก็อาจจะส่งไม่ได้หรือว่าก็อาจจะทำระบบไลท์เพิ่มนะครับแต่นี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราจะเอา file based กับ react มาใช้ด้วยกันได้ยังไงนะครับซึ่งตัวไลบรารีที่ผมใช้นะก็อย่างที่บอกครับอันนี้ชื่อว่า Filey นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เข้าไปดูโค้ดได้ที่github.com นะครับ /details/filey นะครับอันนี้ถ้าอยากจะ implement เองเนี่ยก็ implement ได้นะครับเพราะว่าโค้ดของไลบรารีเนี้ยเล็กมากครับ160บรรทัดเองเป็น TypeScript เดี๋ยวให้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาพวก Type Annotation ออกนะครับ unpackage.com/filey นี่ครับโค้ดจริงๆเนี่ยพอตัดพวก TypeScript ออกเนี่ยแค่หน้าเดียวเองเขียนด้วยฮุกครับใช่ซึ่งตัว use file based auth หรือว่าพวก use file based database เนี่ยก็แค่ use state กับ use effect ประกอบกันนะครับสุดท้ายเราก็ return ข้อมูลล่าสุดออกมาก็คือตัวนี้ครับก็ implement ค่อนข้างง่ายครับก็คือ math คือพอใช้ฮุกเนี่ยนอกจากทำให้ผมสามารถ implement ตัวแอปเนี่ยตัวแอปนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วตอนที่ implement library filey มันก็ง่ายมากด้วยครับโอเคเดโมของก็จะมีไลฟ์โค้ดของประมาณก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับผมก็ถ้ามีคำถามอะไรหรืออยากจะคุยอะไรก็ลองพิมพ์มาในนี้ได้นะครับถ้าอยากรู้อะไรหรือว่ามีใครมีคำถามอยากจะถามแบบยกมือถามไหมครับพี่ยอดตัวจริงหรือเปล่าครับพี่ยอดซีโอตัวจริงหรือเปล่าครับวงในก็มานะครับวงในก็มาครับโอ้ข้ามไปเลยมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับมีใครมีคำถามไหมครับเรื่องค่าโฆษณาเนี่ยผมต้องหาวิธีเชื่อมกับเพย์เมนต์ก่อนเนาะทำไม่เป็นนะยังทำไม่เป็นอะไรนะโอ้ยครับมีใครมีคำถามเหมือนเลยมีใครมีคำถามไหมครับผมจะไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็ถ้าไม่มีก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณไทยฟังด้วยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรอบที่2นะที่มางานพวก meet up แล้วก็มาแบบไลฟ์โคดดิ้งหรืออาจจะรอบที่3ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็มาฟีดแบ็คผมได้นะครับว่าคิดว่าเซสชั่นนี้เป็นยังไงผมก็อยากรู้ฟีดแบ็คเหมือนกันนะครับโอเคครับก่อนที่ทุกคนจะสนใจกับกระดานนี้มากเกินไปเราปิดก่อนก็ดีครับได้ครับก็ครับผมก็ขอบคุณมากก็เซสชันก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับมี2เซสชันแต่ว่าผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่หลังจากนี้มากกว่าคือผมก็พยายามจะอินพุตมาตลอดเวลาว่าเรามาเน็ตเวิร์กกิ้งเรามาบิ๊กอัพเนี่ยถ้าเราอยากได้ความรู้เราก็นอนดูไลฟ์อยู่บ้านก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปมาเน็ตเวิร์กกันเพราะฉะนั้นก็คุยกับคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่เคยเจอทำความรู้จักกันนะครับผมก็ทุกคนก็เป็นชาวรีแอคกันอยู่แล้วเนาะครับผมก็เรามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้เต็มที่นะครับก็สุดท้ายนี้ก็คอนเวนชั่นของฮุกคืออะไรนะครับคอนเวนชั่นของฮุกนะครับหมายถึงกฎใช่ไหมครับเวลาเราตั้งชื่ออะไรเนมมิ่งคอนเวนชั่นของฮุกนะครับชื่อต้องขึ้นต้นด้วย use นะครับเรามี use state เรามี use effect อะไรใช่ไหมใช่ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากบอกว่า use react ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมมีคำถามเกมแบ็คโฮมนี่ใหม่ครับได้ยินคร่าวๆว่าจะมีดีๆป่ะครับ
JS Bangkok คำถามคือว่างาน JS Bangkok JavaScript Bangkok มีเมื่อไหร่เท่าความ